ก่อนไว้อาลัยพ่อหลวงแห่งแผ่นดิน70ปีที่พระองค์ทรงครองราชเสโทยะวรกายไปทุกขนทั้งกลางเหนืออีสานใต้ทุกตำบลเพื่อหาหนทางพลิกฟื้นผืนแผ่นดินที่กันดารให้ฉ่ำเย็นเป็นชุ่มน้ำทุกเขตขามสดสวยรวยทรัพย์สินทุกครอบครัวมีพออยู่มีพอกินทุกท้องถิ่นสดใสไทยร่มเย็นมาบัดนี้พ่อหลวงล่วงลับแล้วไร้วี่แววหาไหนก็ไม่เห็นเฝ้าติดตามถามข่าวทุกเช้าเย็นต้องหลีกเล้นกลืนน้ำตาสุดจาบันจึงกราบก้มประนมกรวิงวอนฟ้าเทพเทวาทั่วแคว้นแดนสวรรค์โปรดมารับพ่อหลวงกลับไปด้วยกันอยู่เป็นสุขบนสวรรค์นิรันดร์เทอญข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2